สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้า่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็มากันที่เรื่องแรกนะครับเอ่อเรามายืนยันเรื่องของทัพนักเตะนะครับที่จะใช้ในเกมพบก,กับแอตเลติกมาดรดนะครับในคืนนี้ ทัพนักเตะภาพรวมเนี่ยนะครับมีการยืนยันออกมาอย่างไรกันบ้างผ่านสื่ออย่าง m อ็นะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับซึ่งตามการยืนยันทัพนักเตะในเกมคืนนี้ชุดนักเตะภาพรวมนะก็จะมีเดวิดเดีานะครับมีดีเนสันทอมฮีตันนะครับแฮร์รี่เบอร์ไกส์เดียโกราโลราฟเฟลวารานนะครับลีนัลเลฟอเล็กเตอร์ลิสนะครับฟิลโจนิลิกบายยี ฟรสมาตาฮันิบาลเวสบี้นะครับมาติดบ็อกบาซานโชโรนโดลินกาอิลองกาแล้วก็มาคาร์ดัฟฟ์นะครับซึ่งรายชื่อเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นออฟฟิเชียลนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูรายชื่อแบบเต็มอีกทีหนึ่งนะครับก็มาพูดถึงกันก่อนนะตามที่สื่อของสื่อท้องถิ่นของเมืองแมเชสเตอร์เนี่ยมีการเห็นกันแล้วกันนะครับ ซึ่งภาพการเดินทางเนี่ยนะครับก็นี่เลยนะครับมีเจ้าหนูลองกากับฮันนีมาร์เบสบีในทรงผมเวอร์ชั่นใหม่ของเมสบีนั่นเองนะครับก็หวังว่าเราอาจจะได้เห็นฝีเท้าของเมสบีบ้างบางช่วงเวลาของเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นตัวสำรองเยอะละนะครับก็อาจจะมีการให้โอกาสลงมาบ้างนะครับลองดูนะฮะแล้วก็นี่ครับพี่โดของเรา เดโกรดาโลนะครับลับลังนิกนะครับปอบอกมาอิลิกบายจี้นะครับก็พร้อมมาเป็นตัวเลือกแล้วนะครับจะรอนซานโช่บรูโน่นะครับมาคาร์เฟอร์ดนะครับเฮรแมักวนะเดวิดิกานะครับประมาณนี้นะครับภาพรวมนะที่มีการถ่ายภาพกันออกมาก็ไปรับชมเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของเว็บไซต์อยาเป็นทางการของทางสโมสรนะครับส่วนประเด็นก่อนเกมเนี่ยมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับ เรื่องแรกที่จะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับก่อนเกมการแข่งขันแอด a อ i ิพบกับแมนยูในคืนนี้นะครับในศึก UCL เนี่ยนะฮะผลงานภาพรวมของแอด a อ i ิในช่วงซีซั่นนี้นะครับแตกต่างจากซีซั่นก่อนครับซีซั่นก่อนเนี่ยเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างนะครับผลงานไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่จุดเด่นสำคัญของพวกเขาอย่างเกมรับที่ว่ากันมาแอดมิเนี่ย เป็นทีมที่มีการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งเนี่ยตอนนี้นะครับก็คืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเขาก็มีเ,เรื่องของฟอร์มตกไปบ้างเกี่ยวกับผลงานภาพรวมเกมรับแล้วก็เกมุกเหมือนกันทําให้ซีซั่นเนี่ยก็รั้งอยู่อันดับที่5ครับตามหลังจากฟองอย่างแรอลัลมริดห่างถึง15แต้มครับแล้วก็แถมทัน้นยังมีการเสียประตูไปถึง31ประตูด้วยกันนะครับมากที่สุดในบรรดาสิอันดับบนสุดของตารางเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็เรื่องที่2ครับแนวรุกของแอดเอร์ลิเนี่ยมีความอันตรายห,หลายคนนะครับถ้าเอาตัวหลักที่เราทราบกันก็คือลุยโซเลตกิสมานนะครับชูออฟิลิกนะยานิคลาสโกแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับที่เราน่าจะทราบชื่อกันแต่ว่า ในช่วงซีซันนี้มีนักเตะอีกหนึ่งรายที่น่าจับตาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายสําหรับแมนยูนะนะก็คือนักเตะรายดังกล่าวนั้นก็คืออังเคิลคอริอารนะครับซึ่งแข้งรายนี้นะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากๆในช่วงซีซั่นนี้นะครับซีซันนี้เจ้าตัวพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากนะครับมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับตอนนี้เป็นดาวสันโดของทีมไปแล้วนะกดไปทั้งหมด12ประตูครับเพราะฉะนั้นแมนยูประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับแนวรุกรายนี้นะครับ ่วนที่3ครับจากรายชื่อที่มีการยืนยันกันออกมาก่อนเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ภาพจากการฝึกซ้อมเนี่ยมีการยืนยันว่าเอริกบายยีลงซ้อมได้นะครับแล้วก็พร้อมกับมาเป็นตัวเลือกในเกมน้นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องของแนวรับที่จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่2ครับก็คือภาพบรรยากาศภาพรวมการฝึกซ้อมเนี่ยถือว่าตามที่สื่ออังกฤษ ได้มีการคอลกะออกมาแล้วก็สื่อท้องถิ่นของเมอร์เมเชสเตอร์เนี่ยได้มีการคอลกะลอ,อกมาเนี่ยก็คือภาพบรรยากาศณนตอนเนี้ยนักเตะทุกคนดูจะแฮปปี้มีรอยยิ้มนะครับไม่มีอาการตึงเครียดนะครับจากเกมที่ก่อนเกมที่ลหลายๆเกมที่มันผ่านมานั่นแหละมันจะมีความตึงเครียดเพราะว่าผลงานเนี่ยมันกขึ้นงลงนะครับแต่ว่าหลังจากที่แมนยูเอาชนะลีดได้เนี่ยนะฮะสภาพทีมนะครับ บรรยากาศภายในทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นทุกคนมีรอยยิ้มมากขึ้นมันดูแฮปปี้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีก่อนเกมแหละที่เราจะทำศึกใหญ่กับแอตมอลิดนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือราเฟลวารานนี่แหละนะครับตามที่เราได้เห็นตามภาพนะวารานก็น่าจะพร้อมลงเล่นแล้วแหละนะครับแบบตัวจริงในเกมพบกับแอตมอลิดนะครับแต่ว่า การจับคู่ของแม็กวายแล้วก็ลีนเลิฟเนี่ยทำได้ดีกับรีดเวตเต็ดไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันครับว่าเราไปวารานจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไหมหรือจะมีการโลจทชันไหมในเกมนะดับดังกล่าวนะครับก็รอติดตามกันแต่ผมมองว่าน่าสนใจนะที่จะให้วารานลงเล่นนะครับเพราะว่าวารานเนี่ยเขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับการดวลกับผู้เล่นของแอตมิริดมาค่อนข้างเยอะ กว่าทุกคนในทีมนะครับนะอาจจะมีโรโนโดด้วยแต่ว่าหมายถึงเกมรับไงวารานเนี่ยสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจน่าจะมีวารานลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นแหละในเกมัน,นี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยโยงไปที่เฟรดครับจากเิมที่ผ่านมาเนี่ยเฟรดเนี่ยโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองครับแต่ว่าถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็สามารถทำประตูได้เพราะฉะนั้น เกมในคืนนี้ก็มีลุ้นที่จะเป็นตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเบียดกันหน่อยแหละว่าจะเบียดแทนใครนะครับดูเหมือนว่าน่าจะเบียดแทนสกอต์แบ็คูมินีกันไปแล้วก็ยืนคู่กับปอปอกบานะครับในพื้นที่แดนกลางนะในส่วนของมาคาร์ทนฟอร์ดครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่มีการคาดว่าน่าจะได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งครับ จากเกมที่ผ่านมาเนี่ยทางรับลองนิกมีการให้โอกาสเดียซิลินการ์ลงเล่นนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแบบเป็นิีมเป็นอันนะครับเพราะฉะนั้นแรดฟอร์ดอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ก็เอนโทนี่หลองกานะที่ได้รับโอกาสในเกมที่ผ่านมาลงเล่นเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะก็รอติดตามกันในเกมนัดนี้นะครับ ส่วนอีก,กเรื่องหนึ่งที่ต้องโยงกันไปเลยนะครับก็คือเรื่องของคริสเตียโน o โรนโดครับสำหรับพี่โดของเราเนี่ยในการดวลกับแอตมาริดเนี่ยมีการพบกันบ่อยครั้งนะในสมัยที่เจ้ยตัวเนี่ยอยู่กับทางเรอัลมาริดนะครับแล้วก็อยู่กับทางยูเวนตุสในลีกอันตาลีก็เคยเจอมาแล้วแล้วก็มีการทําแสบใส่แอตมาริดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับนะซึ่งสถิติที่โรนโเจอกับแอตมาริดเนี่ย ทำไปแล้ว25ประตูนะครับโดยจํานวนเนี้ยเป็นการทําแฮต t ิกได้4ครั้งครับอีกทั้งยังทำแอซิดได้ถึง9ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือความแสบที่โรโดทําใส่อ d ดมาลิตนะครับซึ่งเราเคยได้เห็นมาแล้วตอนที่เล่นให้กับบูดาอัลาลิตก็ทําแสบใส่อ d ดมาลิตมักจะทำนู่นทํานี่นะครับทําให้อัดาลิตปวดหัวตอนอยู่กับยูเว่เจอในศึก UCL ก็ทําให้อัด a าลิตเนี่ย ต้องมีน้ำตากันไปนตามๆกันนะครับแล้วก็รอบเนี้ยก็ต้องให้พี่โดเราลงไปจัดการนี่แหละนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของแสลงของแอตมาลิตเลยก็ว่าได้นะครับสว่วนอีกเรื่องหนึ่งครับมันมีข่าวลือออกมานะครับจากคาเบียดิอาร์สนะครับซึ่งเป็นนักข่าวชาวสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าเดียโกซิโมนี่อาจจะมีการจัดทัพโดยการใช้เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับระบบเน้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็ ใช้เรื่องของแนวรับ5คนนะครับโดยจะมอบหน้าที่ให้ชูอัลฟิลิกแล้วก็แองเกิลคอรีอาเนี่ยนะครับเป็นศูนย์หน้าคู่กันไปโดยอาจจะมีการดรอปโดยโซเลสกองหน้าตัวเก่าของทีมเนี่ยไว้ข้างสนามนะครับแล้วก็ใช้ความสดของชูอัลฟิลิกแล้วก็แองเกิลคอรีอาในแดนหน้าแทนนะครับอืมนี่คือประเด็นก่อนเกมที่เอามาฝากกันนะครับก็อย่าลืมรับชมมาแล้วกันนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนู Anthony, แอนโทนี่แนวรุกดาวรุ่งของอาแจกที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเลือ o ภูแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดอย่างหนักนะครับนะซึ่งการให้สัมภาษณ์ของแอนโทนีเนี่ยมีการเชื่อมโยงเรื่องของการย้ายทีมนะครับแอนโทนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังแฮปปี้ดีกับทางอาแจกอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็แอบคิดเหมือนกันเรื่องของการย้ายทีมในอนาคตนะครับ ซึ่งลีกที่เขาคิดไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ก็สเปนเนี่ยนะฮะทั้ง2ลีกเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมนถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้มีการย้ายไปเล่นที่นั่นด้วยแต่ว่าเมื่อไหร่กันเขาก็ไม่สามารถตอบได้ในเรื่องนั้นนะครับนะนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์มาแล้วก็ทีนี้ก็มีการโยงประเด็นเยอะๆยมากมายนะครับว่าแมนยูได้ลุ้นละลิเวอร์พูลได้ลุ้นหละ หรือว่าทางฝั่งสเปนอย่างบาซ่าเรือัลเบริดก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับก็สําหรับดีลของแอนโทนีเนี่ยมันน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าผลงานขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดแมนยูไปทาบอิลิทเทนฮาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการหนีบแอนโทนีเข้ามาตามๆกันก็ได้เพราะว่ามันมีกระแสข่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแถมทั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับ แมนยูจะมีการปล่อยแนวรุกหลายคนเหมือนกันเอโดนี่เป็นนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับกำลังโดนดันขึ้นมาแบบต่อเนื่องเนาะเราทราบกันดีในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็สิ่งหนคัญก็คือราคาก็น่าจะไม่แรงด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ